มาดามแป้งเคลียร์ดราม่าเชียร์ท่าเรือผิดตรงไหนใจมันรักไปแล้วตัดใจลำบากเจชนาทิพย์สวมปลอกแขนกัปตันทีมช้างศึกพลังหนุ่มสุภชัยหวังยิงประตูโชว์พี่น้องชาวใต้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไปด้วยครับกลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากมายนะครับเกี่ยวกับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับที่มักเดินทางไปชมและก็เชียร์การท่าเรือ FC ครับมาดามแป้งเคยเป็นประธานสโมสรการท่าเรือมา8ปีนะครับแต่ได้มีการสละตำแหน่งเพื่อลงชิงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเมื่อเป็นประมุขลูกหนังไทยแล้วครับมาดามแป้งก็มักจะเดินทางไปเชียร์อดีตทีมเก่าครับติดขอบสนามทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความเป็นกลางล่าสุดมาดามแป้งนะครับได้ลงไปพูดคุยกับแฟนบอลการท่าเรือหลังเกมระหว่างการท่าเรือกับไลออนซิตี้ลงแข่งขันไม่ได้นะครับในศึกบอล AFC Champions League 2หลังจากที่สนามปทุมธานีสเตเดียมหรือว่า BG สเตเดียมแฉะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้กระแสดราม่าดังกล่าวกลับมาดังอีกครั้งครับมาดามแป้งก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าสาเหตุที่มักไปเชียร์การท่าเรือบ่อยๆเพราะว่าสนามแพสสเตเดียมเนี่ยอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับการท่าเรือมากๆเพราะว่าเป็นประธานสโมสรมา8ปีนะครับส่วนเรื่องความเป็นกลางนั้นเนี่ยมาดามแป้งยืนยันเลยนะครับว่าให้แฟนบอลไปดูสถิติได้เลยว่าการท่าเรือยังไม่เคยได้จุดโทษเลยนะครับแล้วก็ทางมาดามแป้งเองก็มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอนะครับไม่เคยเข้าไปแทรกแซงใครอยู่แล้วนะครับไปฟังชัดๆแล้วก็ไปฟังคำตอบจากมาดามแป้งกันเลยครับตอบได้ง่ายๆเลยนะคะแป้งคิดว่า ไม่มีกฎข้อใดเลยบังคับไม่ให้นายกสมาคมมีทีมในดวงใจ2แป้งเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะสนามที่ใกล้ที่สุดในบ้านแป้งเนี่ยนะคะบ้านแป้งอยู่สุขุมวิท49เนี่ยคุณนับไปเลยนะคะสนามไหนที่ใกล้บ้านแป้งสุดฮะถ้าไม่ใช่แพทสเตเดียมอันนี้พูดถึงลักษณะของการเดินทางนะคะสิ่งที่3แป้งเป็นประธานสโมสรท่าเรือมาเป็นเวลา8ปีถามว่ารักไหมยิ่งกว่ารักที่3เขายังติดว่าท่าเรือรักแป้งมากก็แป้งเป็นนายกแล้วยังติดอยู่อ่ะสี่ตอนแป้งเป็นนายกแป้งก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะต้องลาออกไหมเพราะจริงแล้วมันไม่ได้มีกฎข้อไหนจากฟีฟ่าหรือเอฟซีแป้งจะต้องลาออกนะแต่แป้งก็แมนพอลาออกแล้วลาออกแล้วก็น้องชายแป้งขึ้นเป็นประธานสโมสรถ้าไม่ไปเชียร์สโมสรที่น้องชายเป็นประธานสโมสรแล้วจะเชียร์ที่ไหนแป้งไม่เข้าใจเลยว่าขอโทษแต่จะดราม่าไปทำไมคือยังไงแป้งก็ไปเชียร์แล้วก็แป้งก็ตัดสินใจแล้วแป้งคุยกับสามีแป้งพี่เอนะพี่เอบอกว่าอันนี้แป้งถ้าแป้งไม่เชียร์ท่าเรือพี่ว่าแป้งบ้าเออบ้าจริงนะหนึ่งก็มันเป็นทีมที่เราทำมากับมือ89ปีอ่ะแป้งไปเชียร์ไม่ไหวนะจะให้เชียร์ถึงบุรีรัมย์ถึงนครราชสีมาแป้งส่งใจไปเชียร์โทรไปเชียร์แต่ถ้าแป้งเดินทางไปงั้นไม่ได้แต่ว่าในแมตช์ที่เขาได้แชมป์ไปทุกสนามครับแต่ใครๆก็ต้องมีทีมในดวงใจจะไม่เป็นกลางไงใครๆก็บอกว่าท่าเรือเป็นทีมสมาคมขอโทษทีนะเมื่อกี้นะอีมีเดียทีมของท่าเรือบอกว่าคุณแป้งพูดไปเลยนะท่าเรือไม่เคยได้จุดโทษสักครั้งหนึ่งตั้งแต่คุณแป้งเป็นนายกแสดงว่าแป้งไม่เคยเข้าไปแทรกแซงในกรรมการและเมื่อปีที่แล้วก็อะไรอ่ะเราแทบจะไม่ได้จุดโทษเลยมีแต่เสียจุดโทษค่ะครับจะเป็นกลางได้ไงเดี๋ยวเรียกสุพนันมาถามสุพนันเธอไม่ต้องมาพูดในฐานะเป็นท่าเรือก็ได้จะพูดตรงๆเธอพูดในฐานะท่าเรือจะมองฉันเป็นนายกเราต้องสู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งคิดว่าหนึ่งแป้งไม่เคยแทรกแซงใครอยู่แล้วเรื่องนี้ครับนะฮะไม่เคยแทรกแซงแล้วก็แป้งคิดว่าเป็นมืออาชีพเพียงพอแล้วก็อยากจะขออนุญาตนะคะว่ายังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่แป้งจะเสแสร้งว่าแป้งเชียร์ทีมอื่นแป้งเชียร์ทีมแน่นอนถ้าในหมวกทีมชาติไทยแป้งนี่เป็นคนเชียร์ทีมชาติไทยไฟท์ทูเดย์แต่ไหนแต่ไรเชียร์แบบเหมือนคนบ้าครับนะฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นทีมสโมสรในประเทศไทยแป้งก็ต้องบอกว่าแป้งไม่ได้คิดจะไปทำสโมสรอื่นก็คงจะเชียร์ท่าเรือไปตลอดกาลพี่ก็ต้องแบบต้องพูดกับแฟนบอล นะจริงๆแล้วเป็นนายกสมาคมอ่ะหัวใจหลักคือทีมชาติไทยทั้งฟุตบอลชายทุกรุ่นฟุตบอลหญิงทุกรุ่นฟุตซอลฟุตบอลชายหาดครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทีมสโมสรนะมันก็เป็น อะไรอ่ะมันเป็นความชอบในใจนะคนเราก็เป็นคนนะแป้งก็ทำงานหลายหน้างานนะนายกสมาคมด้วยแล้วแป้งก็ยังมีอาชีพที่ต้องเลี้ยงชีพแป้งแล้วก็ยังมีหมวกอีกหลายใบนะฮะก็ถ้าพูดถึงไอ้น้ำหล่อเลี้ยงในใจยามเสาร์อาทิตย์มีแมตช์บอลอะไรก็ไปดูบ้างนะซึ่งก็อยากจะถ้าคนไหนไม่พอใจแป้งก็อยากจะ
พูดว่าวันนี้ความในใจของแป้งเนี่ยแป้งถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมานะถามว่าใครมาว่าแป้งบ้างเนี่ยแป้งก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เสียใจจนร้องห่มร้องไห้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เคยเห็นในคอมเมนต์ก็มีแฟนบอลก็คนอื่นก็เข้าไปคือมันไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาโกหกว่าไปเชียร์ทีมอื่นนะเพราะมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็ไม่ต้องพูดตรงๆว่าไม่เคยไปแทรกแซงในการทำงานของใครเลยนะครับส่วนความไหวของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50นะครับที่จะยกพลไปแข่งขันที่สนามติลสุรานนท์จังหวัดสงขลามาดามแป้งก็ได้มีการปรึกษากับมาซาดาอิชิอิเฮดโค้ชของพลพรรคช้างศึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันจะตั้งเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับเป็นกัปตันทีมคอยดูแลแล้วก็คอนโทรลน้องๆนักเตะพลังหนุ่มนะครับเนื่องจากว่าเป็นนักเตะซีเนียร์ของทีมเลยนะครับส่วนธีรธรบุญมาทันแล้วก็ทางธีรสินแดงดารวมไปถึงสหรัฐอยู่เย็นก็ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดนี้นะครับซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยไม่มีอย่างอื่นครับนอกจากคว้าแชมป์ให้ได้นะครับส่วนสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นชาวใต้นะครับก็เชื่อว่ายิงประตูให้กับทีมชาติไทยแล้วก็จะพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแล้วก็ยังมั่นใจนะครับว่าด้วยความรักฟุตบอลของแฟนบอลชาวใต้นะครับน่าจะทำให้แฟนบอลจะเข้ามาชมเกมที่สนามติลสุรานนท์ทั้ง2เกมที่ทีมชาติไทยลงสนามเต็มความจุอย่างแน่นอนนะครับส่วนประเด็นดราม่าเรื่องบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันที่ยังขายไม่หมดนะครับขณะที่การแข่งขันจะฟาดแข้งในสัปดาห์หน้าอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเกี่ยวกับศึกบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพในครั้งนี้ยังน้อยอยู่นั้นนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดสงขลา2-3วันกระแสฟุตบอลกลับมาแน่นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำให้แฟนบอลในจังหวัดเดียกลับมาให้ความสนใจแล้วก็เตรียมที่จะซื้อบัตรเข้าชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นด้วยความคลั่งไคล้ฟุตบอลของแฟนบอลชาวใต้นะครับยังเชื่อว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามนะครับในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup จะขายหมดเกลี้ยงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อพูดถึงความคลั่งไคล้ความบ้าเกมลูกหนังพี่น้องชาวใต้ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยใน EP นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราไปด้วยครับ